ไทยทึ่งรวมคนดีจิตอาสาพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้แร้องเพลงนี้แล้วผมก็คิดถึงคนดีๆที่รายการ Made in Thailand เคยนำเสนอไปตลอดปี2556ครับอ่ะเรามาทำความรู้จักกับพวกเขากันอีกครั้งครับว่าคนดีที่มีจิตอาสาแต่ละคนเขามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำความดีกันครับเราไปชมกันอีกครั้งครับคนแรกก็เป็นจิตอาสารุ่นรายคามครับเจ้าของฉายาลุงไก่คาวบอยครับนี่ถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วแต่ลุงไก่ก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆนะครับใช้เสียงเพลงให้ความสุขกับคนป่วยทุกวันครับแกจะใช้เวลาว่างตระเวนออกไปร้องเพลงตามโรงพยาบาลพร้อมจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์คาวบอยครับนี่ร้องเพลงสากลแนวคันทรีครับให้คนป่วยได้ฟังไปดูลีลากันครับWhen I was a little bit of baby, mama locked me in the ghetto In the moon, can't bring her back home She's gone down in Louisiana, just about my farm, Texas, Canada In the moon, can't bring her back homeบรรยากาศโรงพยาบาลเงียบๆครับพอลุงไก่แกเริ่มเล่นเท่านั้นแหละครับโอ้โหความคึกคักรอยยิ้มของคนไข้ทั้งญาติหรือแม้แต่พยาบาลก็เกิดขึ้นบนใบหน้าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่บางคนผมว่าฟังคนเพลินนี่อาจจะลืมป่วยไปเลยก็มีนะครับเอามาฮีวันสวิตเทดวันมิโอมาโอมาทุกวันมาทุกวันห้าปีละมาแต่51มันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม51ก็ทำให้ข้อที่1เรามีเพื่อนใหม่ข้อที่2เพลงเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขครั้งแรกที่ลุงไก่มาทำเพลงสาเนี่ยทำไงถึงมาทำได้ครับเพื่อนๆชวนมาแนะนำมาแฟนเพลงที่มารอหมอเอายาเขานั่งเฉยๆเขาก็เซ็งเขามาฟังเพลงเขาก็ชื่นชอบเขาก็มาให้กำลังใจครับผมก็เลยมาตลอดเลยครับประทับใจคือว่าผู้มาฟังเพลงเยอะมากครับเพราะเขาหาฟังเพลงแนวนี้ยุคโกหลังวังเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นครับก็ผมก็ยึดแนวนี้มาตลอดนะครับก็ต้องขอปรบมือให้กับลุงไก่คาวบอยจิตอาสานะครับกับบรรดาเพื่อนๆที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมนะครับถึงแม้อายุแต่ละท่านนี่จะมากแล้วก็ตามครับแต่ก็ยังเอาความสามารถที่ตัวเองมีนะครับมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแต่นอกจากลุงไก่ก็จะเป็นจิตอาสาแล้วครับแกยังรับงานไปเล่นตามงานเลี้ยงนะครับถ้าบริษัทไหนมีงานเลี้ยงต้องการจัดวงดนตรีคันทรีนะครับสไตล์นี้ครับโอ้โหหลังวังแบบนี้แกจัดได้นะครับรับรองว่าถูกใจรุ่นเก๋าอย่างแน่นอนครับมาที่หนึ่งความดีที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ครับกับเรื่องราวของพี่แท็กซี่น้ำใจงามพี่ณรงค์สายรัตน์นะครับที่นอกจากจะขับรถรับส่งผู้โดยสารตามปกติแล้วครับยังมีบริการสิ่งของมากมายในรถอย่างกับร้านสะดวกซื้อและที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้ขายครับแต่พี่แกแจกฟรีครับอยากได้อะไรพี่ณรงค์จัดให้ครับแท็กซี่แบบนี้ก็มีด้วยนะครับมาม่าโจ๊กกาแฟนี่ที่เตรียมมาให้ลูกค้านี่น้ำร้อนเติมกินได้เลยกระติกแช่น้ำเย็นสำหรับลูกค้าครับก็จะเป็นน้ำเป็นถ้วยครับนี่ด้านนี้เลยครับนี่นี่น้ำเย็นนี่หลอดนี่กินได้เลยครับเย็นฉ่ำเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็ไม่ได้โชว์ไม่ได้สะสมไม่ได้ขายหรอกครับพี่ณรงค์เป็นของกินของใช้หยิบกินหยิบใช้ได้ตามสบายเลยครับอ๋อนี่คือฟรีหมดเลยเหรอพี่ครับผมนี่คือเศษ5เศษ10ที่ลูกค้าให้ผมมา7 8ปีแล้วครับไม่มีคำว่าคือว่าสิ่งที่ทำลงไปทั้งกับสิ่งที่ได้รับกลับมามันเยอะมากๆครับผมตอบไม่ได้เป็นตัวเลขเลยครับเติมครั้งนึงเนี่ยประมาณกี่บาทได้ครับมันก็แล้วแต่จังหวะเขาหยิบไปร้อยอยู่ประมาณนั้นแหละเคยคิดจะเลิกไหมครับแบบโอ้โหไม่เอาแล้วแบบนี้เออตังไปเติมแก๊สดีกว่าถ้าคิดจะทำอย่างนั้นครับมันก็จะไม่ได้ออกมารูปนี้ไม่ได้มาสื่อให้สังคมรู้ในจุดนี้คำว่าให้ครับพี่เนี่ยมีแท็กซี่คันนึงเดี๋ยวน้องอาจจะชอบก็ได้แท็กซี่คันนี้อยากจะไปอยากจะใช้บริการต้องปิดตาก่อนเดี๋ยวต้องมีการปิดตาวันนี้อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วน้องเบนนะเรียบร้อยไหมครับเปิดตาได้เลยมา1 2 3เปิดเลยโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมไม่เหมือนแท็กซี่คันอื่นอยู่แล้วไม่ธรรมดาไงบ้างมีบ้างเห็นแล้วรู้สึกไงผมแบบแปลกมากมีแบบเยอะมากก็มินิมาร์ทเลยพี่ใช้เ
ายบริการก็เบอร์รับงานก็080-252-7463ครับผมครับผมยินดีรับทุกสายครับทุกเวลาเลยครับทุกเวลาเลย24ชั่วโมงเลยรถไม่ลืมเลยนะครับด้านหลังตรวจดูสิ่งของด้วยครับไม่ลืมเลยครับทูไทยแปลงร่างเป็นไรเดอร์โอ้โหนี่ครับกลายเป็นคนดังอีกคนนึงแล้วครับที่ออกทีวีแบบทุกช่องเลยทีเดียวครับเมื่อยอดมนุษย์ตัวจริงเสียงจริงโผล่ออกมาจากจอทีวีครับแถมยังใจดีเดินสายแจกขนมของเด็กเล่นให้กับเด็กๆอีกด้วยครับไรเดอร์คนนี้มีชื่อว่าพี่ภูรีชัยนรินทร์นะครับหรือฉายาคุณยศไรเดอร์ครับเราอยากจะเป็นฮีโร่ตอนเด็กแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราเคยชอบไอ้มดแดงนี่นะครับถ้าเราใส่ชุดนี้มันคงจะเท่ดีเหมือนกันนะก็เลยคุยกับรุ่นพี่ที่เขาจบพ่อช่างมาเหมือนกันก็เลยได้เริ่มทำหมวกขึ้นมาสตาร์ทที่1ที่หมวกเริ่มที่หมวกเลยใช่ครับสักพักก็ดูว่าคนชอบโอเคเราก็เริ่มทำมาเรื่อยๆทำเสื้อเริ่มมีแล้วชิ้นอื่นด้วยเกราะหาถุงมือไปร้านโฟมร้านอะไรต่างๆไปเจอไอดอลคนหนึ่งที่เขาเป็นไอ้มดแดงที่อยู่ในไทยเหมือนกันแล้วก็ช่วยเด็กครับผมนะครับคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่าแล้วคุณโคกิครับไปร่วมทริปกับเขาครั้งแรกครับเขาเซิร์ชมาว่าเขาใครสนใจที่จะร่วมทริปกับเขาที่จะไปแจกขนมเด็กๆเนี่ยก็ให้โทรมาหาเขาครับผมผมเนี่ยตัดสินใจโทรไปหาเขาเลยครับในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ยศเนี่ยออกตระเวนเอาของเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กๆเนี่ยนะฮะกี่วันต่อสัปดาห์ฮะถ้าสัปดาห์นึงก็ทั้ง2ครั้งประมาณเนี้ยครับผมก็เราก็จะดูว่าตรงไหนแหล่งไหนที่เรายังไม่ได้ไปแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือครับผมแล้วก็พอเราช่วยเหลือในกรุงเทพหมดเรียบร้อยเรากะว่ามีโปรเจกต์ที่จะออกต่างจังหวัดไปช่วยเด็กใครอยากจะมาช่วยเหลือเด็กๆเหมือนอย่างพี่ยศแบบนี้สามารถมาร่วมขบวนการได้เลยนะครับเข้าไปที่แฟนเพจของพี่ยศนะฮะนั่นคือยศไรเดอร์หรือว่าถ้าเกิดแบบส่วนตัวเลยจริงๆนะฮะเข้าไปที่ยศรับเพ้นนะครับแล้วก็ภารกิจของเหล่าไรเดอร์ก็จะกอบกู้โลกของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้และนี่แหละครับคนดีจิตอาสาทำดีได้ดีครับมีแต่คนรักจริงครับอย่างที่สุภาษิตไทยว่าไว้จริงๆครับใครพบเจอคนดีแบบนี้อย่าลืมแนะนำเข้ามาครับส่งมาที่เราครับเราจะตามตัวมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับพวกเขาล่ะครับ